นี่เป็นเซตรวมนะครับจียางฝอยทองทองหยิบนี่ขนุนทองหยอดโอ้ยกมาทั้งตัวกุ้งกล้ามกรามซอสมะขามซอสมะขามอะไรนี่เราจะมีสเปเชียลเกสครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนี่เจอละมาแล้วนี่แขกรับเชิญพิเศษเอ้ยเลยใน EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครนะครับเป็นวันหยุด1วันเราดูกันซิว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปกินร้านไหนบ้างและที่สำคัญครับเราจะมีค่าเดินทางเท่าไหร่นั่นคือค่าน้ำมันวันนี้ผมอยู่กับ All New MG3 Hybrid Plus เป็นรถยนต์ไฮบริดรุ่นล่าสุดจากทาง MG นะครับซึ่งพวกเราเคยลองขับจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ได้ชมกันไปแล้วนะฮะเห็นหลากหลายความสามารถแต่ว่าวันนี้ครับก็จะแนวสบายๆหน่อยนะเพื่อที่จะดูว่าตัวรถของเขานั้นการขับขี่เป็นยังไงการบริโภคพลังงานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวในทริปเนี้ยมีหลากหลายที่มากและจะมีสเปเชียลเกสด้วยนะแต่เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันก่อนนะฮะเพื่อให้มันเต็มถังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะใช้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็เราจะใช้น้ำมันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนครับจากปั๊มน้ำมันนะครับเดินทางมาแล้ว30กิโลเมตรตอนนี้บอกว่าใช้น้ำมันไป27กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหนะครับความเร็วเฉลี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ51กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเลือกขับมาที่เส้นบางนาตราดมีข้างล่างด้วยนะไม่ได้มีข้างบนเพราะว่าอยากจะดูในสภาพของการจราจรรถติดด้วยลองช่วงล่างด้วยเพราะว่าเส้นบางนาตราดตรงนั้นเราก็เข้าใจว่ามันจะมีรถยนต์โดยเฉพาะรถบรรทุกหนักนะครับวิ่งกันเยอะถนนค่อนข้างที่จะครุขระอัตราการกินพลังงานถือว่าโอเคเลยเราก็ขับมาเรื่อยๆนะครับดูซิว่าการกินน้ำมันของเขาเป็นอย่างไรกับ All New MG3 Hybrid Plus คันนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรก่อนนะครับที่เขาบอกมีธูปเทียนชุดละ20บาทนะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าอยู่ส่วนนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับประวัติโดยย่อของวัดโสธรตรงนี้นะฮะเขาตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับความเป็นมายาวนานกว่า100ปีเดิมเขาชื่อว่าวัดหงครับสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามตำนานเขาเล่าว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรเนี่ยลอยตามน้ำมาฮะตามแม่น้ำบางประกงแล้วก็มาหยุดที่บริเวณวัดหงตรงนี้ประชาชนในพื้นที่จึงอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานนะที่วัดแห่งนี้ครับแล้วก็เลยกลายเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือมาอย่างยาวนานนี่ได้แล้วเบอร์2เขาว่าไงบ้างใบที่2ต้องกันเหมือนจันฉายเปรียบกับต้นพฤกษาคราวที่ตายแล้วตายเป็นชิ้นใหญ่ได้ดีรอคนสร้างต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกับต้นเก่าก็จะเสร็จต้นนั้นเป็นใบเกลียงงามดังตัดสินใบน้องใจดังตรงหลังน้ำได้เลยนะคุณจะไม่ต้องลองทำใบนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรทานแล้วก็ซื้อของฝากไปฝากแขกรับเชิญพิเศษของเราดีกว่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเป็นใครนะครับไปกันต่อครับเดินมาร้อนๆนะครับก็ต้องมาเติมพลังด้วยน้ำตาลสดนะเราซื้อขนมจากกับข้าวหลามมาละเดี๋ยวขอใส่นี่ไว้ท้ายรถก่อนนะไปกันต่อครับที่เราขับมานะครับ 53.8 กิโลเมตรอัตราการกินน้ำมันของเรานะครับ27กิโลเมตรต่อลิตรยังอยู่ตัวเลขนี้นะแล้วก็ระยะทางมันเพิ่มขึ้นด้วยเดิมทีตอนที่เราเติมมันบอกว่า700กว่า740แต่ตอนนี้บอกว่าวิ่งได้อีก811กิโลเมตรเลยนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับคำนวณจากรูปแบบการขับขี่แล้วก็อัตราการบริโภคน้ำมันของพวกเรานะครับขับมา1ชั่วโมงความเร็วเฉลี่ย50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงบ้านประกงแล้วนะครับนอกจากการไหว้หลวงพ่อโสธรแล้วมีอีก1ที่ครับที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือร้านขนมฝอยทองป้าหนงโอ้โหร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดมากก็ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรสักราวๆ20กว่ากิโลเมตรครับ
ก็เป็นทางที่เราจะกลับเข้ามากรุงเทพซึ่งจะวิ่งเข้าสมุทรปราการโซนนี้เนาะเซิร์ช Google Map ได้เลยแล้วก็หาได้ง่ายๆขับมาปุ๊บยูเทิร์นนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูที่ร้านแล้วก็ไปลองชิมมีรวม4อย่างเลยจะมีฝอยทองมีทองหยิบมีทองหยอดมีเม็ดขนุนด้วยเดี๋ยวจะซื้อไปกินเอง1กล่องแล้วก็เดี๋ยวซื้อไปฝากแขกรับเชิญ1กล่องเป็นของดีเมืองฉะเชิงเทรานะครับที่บางปะกงนี่ครับนี่เป็นเซตรวมนะครับ4อย่างฝอยทองสุดเด็ดเลยต้องกินให้ได้นี้ทองหยิบมีขนุนทองหยอดให้ดูเนื้อฮะนี่ให้ดูเนื้อก่อนดูครับคือเป็นการกินฝอยทองที่ผมรู้สึกว่าฟินๆอ่ะแล้วมันไม่เยิ้มเกินไปนะครับความหวานนี่กำลังดีมากถ้าใครมาที่โซนบางปะกงนะครับร้านนี้ห้ามพลาดป่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารทะเลกันต่อนะครับที่โซนสมุทรปราการร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านลับวิวสวยอย่างนี้เลยตามไหมครับระหว่างเส้นทางตรงนี้นะครับที่เราขับจากบางปะกงของฉะเชิงเทราเพื่อที่จะไปสมุทรปราการก็เป็นเส้นเรียบริมทะเลไปนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนิดนึงสำหรับ All New MG3 Hybrid Plus คันนี้หลังจากที่ผมไปได้ขับเนาะ All New MG3 Hybrid Plus ครับเป็นรถยนต์ไฮบริดที่ถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นล่าสุดของทาง MG ครับที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรนะครับมาพร้อมการทำงานระบบไฮบริดที่มีมอเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีแบตเตอรี่นะครับซึ่งมอเตอร์นะฮะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวตัวแรกจะใช้สำหรับการขับขี่ครับเป็น traction มอเตอร์ส่วนอีกตัวนึงครับจะเป็นมอเตอร์สำหรับการเจเนเรตพลังงานช่วยในเรื่องของการรีเจนช่วยในเรื่องของการปั่นไฟให้กับตัวรถด้วยดังนั้นตัวรถคันนี้มันจึงเป็นได้ทั้งรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าใช้โหมด EV ล้วนก็ได้นะครับซึ่งคันนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ที่ 1.83 กิโลวัตต์ชั่วโมงรถเนี่ยก็จะใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟมาเก็บไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะฮะหรือว่าเวลาที่เราชะลอครับเขาก็จะใช้มอเตอร์ในการดีเจนช่วยเบรกแล้วก็ปั่นพลังงานกลับมาเก็บไว้ที่ตัวรถโหมดการขับขี่ของคันนี้มีทั้งหมดอยู่3โหมดด้วยกันครับได้แก่โหมด Eco โหมด Normal แล้วก็โหมด Sport สามารถปรับการขับขี่ได้ที่บริเวณคอนโซลกลางใกล้ๆตรงเกียร์เกียร์ของเขาเองเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับเป็นชิฟเตอร์นะครับหมุนได้นะครับซ้ายขวาโหมดการขับขี่ในการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยมีถึง8ระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบ EV เพียวๆคือถ้าแบตเตอรี่มีเยอะครับแล้วก็ความเร็วไม่ได้สูงเขาก็จะใช้ EV นะครับแบตเตอรี่เพียวๆในการขับเลยเหมือนขับรถยนต์ไฟฟ้าเลยครับแต่ถ้าความเร็วสูงขึ้นไปหรือว่ารถต้องการพละกำลังที่สูงมากขึ้นตัวเครื่องยนต์ก็จะเข้ามาช่วยครับมีการปั่นไฟช่วยด้วยนะครับมีการทำงานร่วมกันผสมผสานกันเป็นแบบพาราเรลทำงานซีรีส์ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเป็นช่วงคิกดาวต้องการขับขี่เร็วๆแรงๆนะครับระดับ120กิโลเมตรขึ้นไปนะเครื่องยนต์ก็จะสามารถทำงานแบบไดเรกได้เลยนะครับช่วยในเรื่องของประหยัดน้ำมันได้พละกำลังด้วยเพราะว่าการขับขี่ในย่านความเร็วสูงมันจะมีเกียร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวรถด้วยนะครับจึงทำให้รถคันนี้สามารถประหยัดน้ำมันได้ด้วยทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียง8วินาทีกว่าๆเท่านั้นนะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะรถเล็กๆขนาดนี้ครับ B segment sizing ไม่ได้ใหญ่มากขับขี่ได้อย่างคล่องตัวครับก็มีพละกำลัง194แรงม้าเลยนะในย่านความเร็วสูงนะที่ผมเคยลองนะไม่อืดเลยนะขับขี่ได้อย่างสนุกสนานส่วนขับขี่อยู่ในเมืองก็ได้รับความประหยัดเช่นเดียวกันพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆก็ครบพร้อมไม่ว่าจะเป็นเลนคีปต่างๆมีให้นะครับป้องกันการออกเลนกล้องรอบคันมีมาให้ Apple CarPlay ไร้สาย Android Auto แบบไร้สายนะครับมี ICC Control เลนเซนเตอร์มีให้หมดนะครับถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะครบๆกันเลยนะครับสำหรับประสิทธิภาพของ All New MG3 Hybrid Plus คันนี้นี่ครับร้านลับที่ผมจะพาทุกคนมาชื่อว่าบ้านนาเลคลองเสาธงดูดิโอ้เป็นสะพานไม้แล้วก็เดินเข้ามาในบรรยากาศดีมากแล้วตอนเย็นๆหน่อยนะตรงนี้น้ำก็จะขึ้นนี่มีต้นไม้เป็นอุโมงค์เลยนะเดินเข้ามาแล้วถ้าตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟเดี๋ยวมานั่งชิลก็ได้นะนั่งชิลแล้วก็ดูบรรยากาศของริมทะเลนะครับดูดิตกแต่งแบบ
สไตล์โทนสีขาวเป็นบ้านไม้นะครับโคซี่โคซี่อบอุ่นกับข้าวเรามาแล้วนะครับสำหรับเที่ยงนี้ที่ร้านบ้านนะเลเขาบอกว่าเมนูนี้คือเมนู recommend นะครับนี่คือปูทะเลผัดซอสไข่ปูนะเขาขายตามน้ำหนักนะนี่เดี๋ยวเราชิมกันเมนูที่2นี่ปลาจวดแต่เดียวนะครับแล้วก็มีอันนี้กุ้งก้ามกรามนะครับผัดกับซอสมะขามอันนี้เป็นเมนู recommend เหมือนกันไม่มีในเล่มนี้แล้วก็สุดท้ายนี่เป็นทอดมันกุ้งผมว่าหลายๆคนอาจจะชอบเมนูนี้นะแล้วดูดิชิ้นโคตรใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทานกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับพอลองชิมนิดนึงนะครับไม่ได้ครับเนื้อปูแน่นๆเลยฮะอันนี้2นะครับปลาจวดแดดเดียวลอง1คำครับเนื้อปลาสดๆกรอบๆครับตักกับน้ำจิ้มหอยกมาทั้งตัวครับกุ้งกล้ามกรามซอสมะขามนี่ซอสมะขามว่างั้นกุ้งนี่รสชาติฉ่ำๆเลยกับซอสมะขามเปรี้ยวๆนิดหน่อยครับแล้วก็สุดท้ายครับทอดมันกุ้งจำใช้ได้เลยครับก็ใกล้ๆกันครับไม่เกิน 5-6 กิโลครับเรามากันที่นี่สถานตากอากาศบางปูซึ่งเป็นสะพานที่เราเดินอยู่ตรงนี้ครับถามว่าที่นี่มีอะไรที่สำคัญนะครับนอกจากจะเห็นต้นไม้ต่างๆพวกป่าชายเลนที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่เอาไว้รับชมเจ้านกนางนวลครับซึ่งเราจะเห็นบินว่อนกันเต็มเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงพฤษภาคมของทุกปีนะฮะเหล่านกนางนวลพวกนี้คือเป็นนกนางนวลธรรมดานั่นแหละเขาจะอพยพมาจากทางฝั่งของประเทศจีนทิเบตครับโซนนั้นมาเพื่อหนีหนาวมาที่นี่นะครับมาวางไข่มาขยายพันธุ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งประมาณณตอนนี้ก็ประมาณสักบ่าย3กว่าถึงบ่าย4โมงเนาะอาจจะยังไม่เห็นเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็สักประมาณช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับ6โมงเย็นราวนี้5โมง6โมงเย็นก็สามารถมาได้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นานมาแล้วแหละก็เคยมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันแล้วก็จะเห็นแบบนกนางนวลเยอะมากแล้วเขาจะบินมาเราสามารถเอาอาหารให้แล้วเขาก็จะแบบมาบินแล้วก็มาจิกที่มือของเราได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ยืนเรียงกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่สถานีต่อไปของเรามาที่บรรทัดทองครับเพราะว่าที่นี่ในยามค่ำคืนนั้นจะมีร้านอาหารเยอะมากนะครับเราจะมาตบท้ายตอนกลางคืนที่นี่กันนะครับไปดูของกินอร่อยๆกันว่ามีร้านไหนกันบ้างผมไม่ใช่สายกินนะดังนั้นเนี่ยเราจะมีสเปเชียลเกสครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเขาเป็นเจ้าพ่อสายกินเลยนะครับตัวยงมาดูว่าเป็นใครนี่เรานัดเจอกันที่นี่นะครับนี่เจอละมาแล้วนี่เจอแล้วนะครับมารับแขกรับเชิญไม่เสร็จเอ้ยเลยแล้วครับเลยแล้วอันนี้ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับคุณแบงกี้นะครับว่าเรียกผิดคันนี่คันที่ผมขับนี่ใช่แล้วสีสวยมากอันนี้คันที่ขับไปหาอยู่ที่พัทยาแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับวันนี้เราจะตะลุยบรรทัดทองกันได้เลยครับผมมีลิสต์ใจไหมครับมีครับผมมีลิสต์มาแล้วมีลิสต์มาแล้วนะเยอะไปด้วยดูด้วยกินหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวขับรถดูก่อนโอเคได้ดูว่าบรรยากาศณตอนเย็นเป็นยังไงแล้วเราค่อยเลือกร้านอีกทีนึงนะฮะเราเลือกมาก่อนดีกว่าแต่ก่อนอื่นครับเราขอมอบของฝากก่อนของฝากนะฮะวันนี้ไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรมาครับผมแล้วก็ไปที่บางประกงมาด้วยนี่ของฝากมาหน่อยครับขอบคุณมากครับผมนี่อุ้ยมีหลายอย่างเลยอ๋องั้นผมอันนี้นำเสนออันแรกเป็นขนมหวานขนมขนมหวานที่เป็นฝอยทองเด่นมากทองหยอดอ๋อฝอยทองฝอยทองเด่นมากแล้วก็ขอบคุณมากครับผมอื่นๆมาแกงแล้วก็มีเนี่ยเอาไปฝากทีมงานและครอบครัวขอบคุณมากครับจ่ายแล้วก็ข้าวหลามขอบคุณครับผมเติมครับขอบคุณมากครับผมไปนะภารกิจเรายังไม่เจียวครับเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยใช่ครับนี่นะครั้งแรกครับผมที่ผมได้มาคอลแลบกับช่องเรียกว่าไง IT แล้วก็ยูโรอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับแต่จริงๆก็เราพาไปชิมมาแล้วที่พัทยาใช่เป็นไงบ้างครับผมเปิดประสบการณ์มากตัวแตกนะอร่อยบอกเลยว่าอร่อยอาหารอร่อยแล้วก็อย่างที่บอกคือเราใช้งบไม่เกิน 1,000 บาททั้งการเดินทางแล้วก็อาหารของเราด้วยครับผมแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมาลุยกันที่เมืองเพราะว่าตอนตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยขับไปที่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับที่ฉะเชิงเทราเนี่ยระยะทาง154กว่าโลแล้วเนี่ยพี่ไปฉะเชิงเทรามาด้วยเหรอไปฉะเชิงเทรามาด้วยเริ่มจากกรุงเทพฯนะใช่อันนี้คือเติมมาแล้วใช่มั้ยแล้วเพิ่งวิ่งมาเพิ่งเมื่อเช้าเนี่ยอัดเต็มก่อน
อัดเต็มถังก่อนแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ตอนนี้ขับมาได้ละ154กิโลเมตรทำไมน้ำมันยังไม่ลดเลยพี่มันยังเต็มอยู่เลยเนี่ยนั่นไงบอกแล้วเน้นความประหยัดสุดยอดอะประหยัดด้วยแรงด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่21กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะฮะอุ๊ยพี่ขับยังไงอะขับธรรมดาเลยอ๋อเหรอ70 80 90 100 110 110แล้วแต่สภาพถนนว่าถนนอ่ะตอนนั้นที่เราไปขับกันที่พัทยาครับผมชื่นชอบอะไรบ้างรถคันนี้ใช่ไหมใช่ที่ครั้งแรกเลย first impression ผมนะอัตราเร่งคือแบบอัตราเร่งเฮ้ยไม่คิดว่ารถน้ำมันอ่ะมันจะอัตราเร่งได้ดีขนาดนี้ครับจริงมันเหมือนรถ EV เอาอย่างนี้ดีกว่าคือ feeling ไม่ต่างจากที่ผมขับรถ EV มาก่อนและอย่างนึงคือภาพจำรถน้ำมันผมอ่ะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเป็นไงภาพจำของรถน้ำมันภาพจำรถมันไม่ใช่แบบรอรอบไงรอรอบจะเร่งจะแซงจะอะไรเงี้ยมันแบบแต่นี่ feeling คือมันเหมือนรถ EV จริงๆเลยถ้าไม่บอกว่าเป็นรถน้ำมันนี่ก็คือเชื่อแล้วนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแบบห้องโดยสารคือเงียบมากพอจอดอย่างเนี้ยเครื่องยังก็ไม่สั่นใช่เนี่ยเพราะมีโหมด EV เข้ามาช่วยเพราะมีแบตเตอรี่มีมอเตอร์ข้างในนะความที่คันนี้มันเป็นรถไซส์เล็กก็เลยเลือกที่นี่เลยเพราะว่าสถานที่ถนนมันไม่ถนนมันไม่ใหญ่มากมุดอย่างนี้เหรอพี่มันมุดได้ง่ายมากนะง่ายแล้วมีอันไหนไหมที่แบบว่ามาที่บรรทัดทองแล้วห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยนะใช่นี่เลยร้านขนมเนี่ยฮะไปไหนนะชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้หนึ่งนมนัวปะใช่ใช่ใช่หนึ่งนมนัวหนึ่งนมนัวเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันตอนได้เลยจะดูว่ามันจะได้กินไหมเอาอย่างสังเกตได้ไม่ยากครับร้านไหนคิวเยอะคนยาวร้านไหนคนเยอะแถวยาวนั่นแหละคือร้านเด็ดที่นี่มีบางคนเรียกว่าอะไรนะมันคือเยาวราชสำหรับคนหนุ่มสาวเยาวราชรุ่นใหม่คิดเห็นยังไงครับต้องถามเจ้าพ่อผมดูแล้วอาหารมันก็จริงนะเพราะว่าเยาวราชเนี่ยมันก็เป็นร้านเก่าเก๋ที่เปิดมานานอย่างอันเนี้ยมันเป็นย่านที่เป็นแบบว่าเพิ่งเปิดขึ้นมาแต่ว่ามีร้านเด็ดๆดังๆเข้ามาใหม่เงี้ยผมว่ามันเจ๋งนะเฮ้ยพี่แล้วได้กินร้านไหนเนี่ยแต่ละร้านคือแถวยาวหมดเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่จอดรถด้วยนะประเด็นนั่นแหละภารกิจเราอย่างแรกคือมุดที่จอดรถก่อนใช่ต้องมุดในซอยนี้พี่วิร้านใหม่เพียบเลยเนี่ยคือที่มาที่ไปของ All New MG 3คันเนี้ยที่เป็นเขาเรียกว่า Hybrid Plus เพราะเขาบอกว่าก่อนเจเนเรชันก่อนหน้านี้รถไฮบริดของ MG เนี่ยแรงนะครับแต่ไม่ประหยัดน้ำมันก็เลยเหมือนเป็นเพนพอยต์อ่ะก็เลยบอกว่าอยากจะพัฒนาทำยังไงเพื่อให้รถเจนใหม่ของเขาไฮบริดเจนใหม่ของเขาเนี่ยทั้งแรงด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยจึงออกมาเป็นรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันแล้วก็เราไปเดินลุยหาของกินกันดีกว่าครับแล้วพอเรากินเสร็จเดี๋ยวผมจะพาแบงค์ไปเติมน้ำมันดูว่าวันนี้ที่ขับมาเนี่ยเติมน้ำมันจะเติมกลับไปเท่าไหร่จะเติมอย่างพี่มันเต็มถังอยู่เลยนะเฮ้ยเราต้องพิสูจน์ให้เขาดูว่าเนี่ยขับมา100กว่าโลแล้วเนี่ยเราจะต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่กันแน่สุดยอดอ่ะนะฮะเราหาที่จอดรถแถวๆนี้แหละโอเคครับผมเอ้ยขนาดนี้มีที่จอดด้วยเหรอผมเห็นเรืออยู่รูนึงอ่ะพี่แต่รูมันเล็กมากเลยนะเฮ้ยลองดูมาแต่เราเราบ้างเข้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องลองดูนี่ครับนี่กล้องรับคันขึ้นมาแล้วนี่ตีไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บถอยเขาจะถอยเนี่ยเซ็นเซอร์ให้มีแจ้งเตือนด้วยนะนี่สุดยอดระยะปลอดภัยเรียบร้อยเห็นไหมครั้งเดียวจบเลยมาจอดรถได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาของกินกันครับไปลุยร้านใหม่เปิดเยอะมากอ่ะคือร้านเก่าๆร้านดังเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วใช่เดี๋ยวเราให้คุณแบงค์พาเราไปบุฟเฟ่ต์เลยพี่ร้านเดียวจบเลยเพิ่งเดินไปดูอันนี้มาเนี่ยครับอันนี้ก็ร้านดังนะเนี่ยไหนฮะเราก็ไปดูกันนี่ๆมาครับอันนี้โอ้โหกล้องเพลินกล้องเดินหนีไปแล้วครับผมแล้วกล้องเดินเพลินขนมดังจากสงขลาร้านเนี้ยหาบหาบร้านนี้เพิ่งมาเนี่ยเจ้าดังจากสงขลาเลยเตาถ่านด้วยกระพังหาของคาวเราแวะหาของหวานก่อนอุ้ยโอ้ยอ๋อเขาอบอยู่ข้างล่างตรงนี้ผมเพิ่งเห็นผมนึกว่าจะเอามาหยอดข้างบนอ๋ออยู่ข้างล่างเธอต้องอ่านทับไว้ตอนถ่านทับไว้ขอเซตหนึ่งครับกล่องหนึ่งครับผมแล้วมันมีดิปให้ด้วยไหมสิบชิ้นอ๋อเหรอมีอะไรแนะนำครับดิปอ่ะดิปจะมีโนเทล่าแล้วก็มาสาแล้วก็ชาเย็นชาเย็นถังขยะเอาเลยครับคุณแบงค์เลือกเลยมัทฉะดีกว่าเดี๋ยวเรามัทฉะครับผมนี่ก็ถ่านอยู่ข้างบนเหรอหรือว่าเหมือนกันลองเลยครับเราลองนะครับผมสดๆเฮ้ยกลิ่นหอมมากเฮ้ยหอมปะขนมมันขนมโตเกียวอ่ะหอมเปิดแล้วนะฮะได้เลยครับโหนี่เหมือนเพิ่งทำใหม่ๆอ่ะร้อนมากขอชิมแบบไม่จิ้มอะไรก่อนนะเฮ้ยนี่ไงน้ำพอดิขอบคุณครับข้างในเป็นโพรงแล้วมีเนยหอมเนยมากพี่ดีอ่ะลองเขาใส่เนยเข้าตรงกลางพี่เดี๋ยวขอลองชิมแป้งจะเค็มๆนัวๆไม่หวานนะ
แต่มันจะหอมเน้นหอมแล้วมีความเค็มของเนยใช่ความเค็มของเนยแล้วก็ไส้มันไม่เละมันก็อร่อยนี่คือน้ำจิ้มไหมลองเล่นไหนๆก็เลยมาลองมัจฉะหน่อยโอเคนะครับผมนี่มัจฉะนี่น้ำจิ้มมัจฉะเป็นเดี๋ยวหน้าร้านกินหน้าร้านเดี๋ยวไปทางนี้เลยอร่อยเขาเด็ดจริงครับผมหาบนะปลาฮับในร้านอื่นต่อของหวานเสร็จต่อด้วยของคาวครับไปที่พี่ร้านนี้น่าสนใจอ่ะอันนี้คือพาสต้าจุฬาพาสต้าเฮ้ยไอรอนเชฟเหมือนคนชนะไอรอนเชฟเลยนะเฮ้ยร้านนี้ก่อนดีกว่านะมาร้านนี้เขาจะดังเรื่องสปาเกตตี้กระเทียมพริกแห้งคิดเงินนะคะได้ครับผมเมนูตามนี้เลยลูกเชื่อเส้นอะไรครับผมสปาเกตตี้ไหมเอาเรื่องเลยครับเอาตามนี้สปาก็จะเหนียวหนึบอร่อยเฟตูก็สปานี่สบายไหมครับเฮ้ยไม่ใช่นวดสิสบายสบายสบายเส้นทุกซอสเนาะประทานแล้วต้องอร่อยสปาเมนูไหนขายดีครับพี่ติดนาวเลยนะซิกเนเจอร์ครับเฟโต้มันกุ้งแล้วคนที่ขายดีเกือบทุกช็อตนะคะเฮ้ยราคาก็ไม่ได้สูงนะ119 129นะคะพี่แมวสั่งเลยเมนูติดดาวเลยครับติดดาวนะสปากระเทียมพริกแห้งเบคอนครับแล้วก็กินมันกุ้งไหมเส้นไม่ได้ใส่มันสปากินมันกุ้งนี่อร่อยโอเคจัดไปมันกุ้งโอเคเอกลักษณ์ที่ผมดูได้นะคือเป็นสปาเกตตี้ที่ทำสดใหม่ไม่ได้ทำใหญ่ๆแล้วเสิร์ฟอย่างอันนี้รสชาติจะแบบว่าเราทำจานต่อจานจานต่อจานรสชาติจะแน่นกว่าใช่จะแน่นกว่าที่เขาทำทีละเยอะๆเดี๋ยวเรามาชิมกันไปครับเดี๋ยวเราเดินไปร้านนู้นก่อนเดี๋ยวกลับมาขอบคุณครับผมร้านเขาป้าทำใหม่อ๋อเจอแล้วนี่อยู่ในตึกนี้เลยตอนแรกป้านี่เขาจะอยู่ในหน้าเซเว่นครับอ๋อนี่ร้านจริงจังมากรู้จักร้านนี้ได้ยังไงเนี่ยโซเชียลพี่นะเขาดังมากใช่ครับผมอยากลองสักครั้งนี่สั่งได้เลยไหมเขาจองคิวมาเฮ้ยเจ๋งอ่ะเขาจัดการคิวได้ดีมากเลยนะตอนนี้เรายืนตรงนี้ดีกว่าหลบคนหน่อยดีกว่าครับมาทำกินเลยดีกว่าได้เลยอันนี้ผมสั่งมาให้เขาแบบราดน้ำจิ้มยำมาเลยเรียบร้อยอุ้ยหน้าตานี่นี่เอกลักษณ์เขาเลยคือสีของน้ำจิ้มเขาครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วสีเขียวแบบปั่นพริกละเอียดแล้วก็อันนี้ที่แถมมาให้ด้วยนะก็จะเป็นคะน้าคะน้าแช่เย็นแล้วก็จะมีสะระแหน่ไปด้วยครับผมหนึ่งต้นมาครับผมครั้งแรกนี่ช่องผมไม่ได้เคยถ่ายนะร้านเนี้ยนี่ครั้งแรกเหมือนกันมากูใช้น้ำปลาร้านป้านีครับผมมาเคี่ยวก่อนนี่ฮะดูเฮ้ยเจ๋งว่ะกุ้งตัวใหญ่เหมือนกันนะครับพี่ต้องดูเนี่ยเขาบอกเนี่ยป้านีสุดเด็ดกุ้งสดตัวใหญ่มันเหมือนยำมาให้เลยเนาะกุ้งหนึบมากน้ำจิ้มคือแบบเปรี้ยวหอมโอ้ยอร่อยว่ะโอ้จริงของจริงเนี่ยคือตรงนี้ครับผมอันนี้115บาทโอ้ยคุ้มมากโอ้แล้วกินกับอันนี้นะต้องขับคะน้าเย็นๆนะฮะสมทำน้ำลือมันต้องมีคู่กันเพราะไม่งั้นอ่ะมันไม่จบอ่ะผมไปตัวที่4แล้วนะในขณะที่พี่ต้อมกำลังพูดอยู่ดูดิน้ำจิ้มกับหอมเจียวคือเคลือบอย่างเงี้ยโคตรอร่อยเหลือทั้ง2 3ตัวเลยนะเฮ้ยเหลือเยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะโอ้ตัวโคตรใหญ่อ่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยนั่นเท่าไหร่อุ้ยนั่นเท่าไหร่ตอนนั้นก็ปลาหมึกอะไรนะหมึกช็อตไปแล้วตัวหนึ่งแต่ดีที่ตะคุบทันวันนี้กุ้งเต้นไปแล้วนะอันนี้มันเยอะจริงเอาจริงเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ด้วยพี่ต้อมกินกุ้งหมดแล้วผมนี่หอมเจียวกับน้ำพริกล้วนๆเหมือนจะเผ็ดนะฮะแต่มันเผ็ดกำลังดีไม่ได้เผ็ดจนแบบรู้สึกว่ากินแล้วแบบกินต่อไม่ได้เลยA few moments later ของโอ้ยร้อนกุ้งปะร้อนนี่รอไม่นานนะรอไม่นานกลับมาได้เลยนี่ของผมเป็นสปากระเทียมพริกแห้งเบคอนครับดูดิ89บาทเนี่ยเฮ้ยพริกแห้งเบคอนกินหอมมากอ่ะโอ้ยโคตรหอมมันหอมเนยหอมพริกแห้งเบคอนด้วยนี่ของพี่เป็นอันนี้ซอสครีมมันกุ้งครีมมันกุ้งครับและกุ้ง2ตัวตัวใหญ่เลยนะมันเพิ่งเสร็จอ่ะโคตรร้อนอ่ะเนี่ย
เชฟเขาได้หน่อยนะกำลังกินอยู่เป็นเชฟที่ไปแข่งครับนั่นเชฟกระทะเหล็กเฮ้ยเด็ดอร่อยอร่อยมันทานหอมมากอร่อยอร่อยเฮ้ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนี่ยไปครับอีกสัก2ล้านเราจะได้กินไหมครับเนี่ยหนึ่งนมนัวซอยสปาเกตตี้ก็อยู่ซอยเดียวกับหนึ่งนมนัวใช่ซอยเดียวกันเลยเข้ามาอยู่ซ้ายมือโอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยหนึ่งนมนัวป่ะใช่ใช่ใช่หนึ่งนมนัวหนึ่งนมนัวเดี๋ยวเราปิดท้ายกันตอนจะดูว่ามันจะได้กินไหมเราเดินไปดูร้านอื่นก่อนโหคนเยอะมากร้านที่รอที่นี่ร้านอาหารไทยเลยพี่ที่ทานนี่ก็น่าสนใจเลยพี่ข้าวหน้าหมูพ็อกช็อปลองที่ร้านนี้สนใจผมว่าร้านนี้ก็เลยเป็นร้านน้องใหม่มาเลยเพราะแค่นี้ขนาดเพิ่งเข้าโอเพนนิ่งนะคิวยังขนาดนี้เราต้องมาลองก่อนคิวจะยาวเมนูต้องลองคือข้าวหน้าหมูพ็อกช็อปไข่ดาวมันหนึ่งนะได้เลยครับเครื่องดื่มเลยพอละขอน้ำแก้วหวยพี่น้ำนะครับผมน้ำเปล่าแล้วกันนะครับน้ำเปล่าครับโอเคเรียบร้อยไปครับ One hour later คิวมากตอนนี้กว่าจะได้คิวใครละรอประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่ามาครับพี่ขอซ่อมมาเลยอันนี้ที่ผมสั่งไปจะเป็นข้าวพ็อกช็อปไข่ดาวนี่นะครับแล้วนี่ครับผมวันนี้เป็นยำไข่ดาวเขาบอกว่าให้เทหมูสับลงไปแล้วก็ราดน้ำตอนที่ลองเทแล้วครับผมเทเลยนะเดี๋ยวชอบทำเลยหมูสับแล้วก็ราดน้ำยำลงไปพี่ได้เลยนะเลยครับป้าทีนี้ก็ยำเลยพี่เราคุกก่อนต้องให้พ่อครัวทำเดี๋ยวผมทำจะเริ่มมันจะไม่แพ้กันนะผมเราต้องขยี้ให้ไข่ดาวมันแตกก่อนเออนี่แมงก็ชอบทานเผ็ดเป็นไงฮะถ้ามีข้าวต้มทั้งหมดนะห้าเลยนะลองแบบข้าวต้มอ่ะข้าวต้มคุ้ยอ่ะมันเปรี้ยวมากใช่เอามันดีมันเปรี้ยวมันเผ็ดอันนี้คือไฮไลท์ของที่ร้านนี้เลยนะพี่เป็นพ็อกช็อปเพราะเขาเอาขึ้นชื่อด้วยมันจะบางๆแล้วก็มันไม่กรอบอ่ะครับแล้วก็ไข่แดงนี่คือแบบสับมากจิ้มต้องกินอย่างเงี้ยผมจิ้มไข่แดงนะโอ้โหคุยนุ่มอ่ะปกติกินแต่เป็นสเต็กไงพ็อกช็อปซื้อมันหมูทอดเลยพี่อะไรพี่นี่มันข้าวหน้าต้องนุ่มเหรอไม่เลวนะไม่แข็งไหมตอนนี้เมนูหนึ่งที่เขาได้คอมเมนต์เขาบอกว่าเป็นข้าวหมูแดงแล้วก็ไข่ดาวขอหมูที่นึงนะพี่เอาอะไรครับลองดูครับอร่อยจังได้คอมเมนต์ไหมร้านนี้เฮ้ยดีเฮ้ยหมูแดงหอมนะอารมณ์มันหมูอบอ่ะหมูอบน้ำผึ้งอ่ะคือหอมมากร้านธิราธิราใช่ครับผมดูหัวมุมเลยหัวมุมตึกเดียวกับหนึ่งนมนัวนะหนึ่งนมนัวอยู่หัวมุมนั้นอันนี้อยู่หัวมุมฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่าอยู่ต้นแถวอ่ะหนึ่งนมนัวอยู่หางแถวครับนี่อยู่ต้นเลยนะครับเลยต้องมาพาพี่อิ่มนะฮะโอ้โหอันนี้เริ่มแน่นแล้วได้หลายเดือนแล้วครับยังไม่หมดพี่ไม่หมดกินเลยครับเหลือร้านของหวานอีกหนึ่งร้านกินข้าวแล้วต้องตบหวานตบหวานนะผมไปสวัสดีครับผมอะไรนะเอา2ชิ้นนะผมไม่มีไอติมไม่มีน้ำด้วยต้มกล้วยอร่อยมากกล้วยผมเพิ่งต้มเสร็จเอาเหรอครับผมเป็นต้มต้มเองเหรอใช่ต้มเองครับเอามาเลยครับเอามาเลยสัก10ขวดแล้วกันได้เลยหนึ่งไปเลยเอามาหนึ่งเอามาหนึ่งอันนี้คือทอดใหม่เหมือนเดิมนะครับร้อนๆอ๋ออันนี้นมกล้วยครับผมมีกล้วยทอดมีกล้วยทอดใส่ไอติมแล้วก็มีนมกล้วยไปครับเราไปรับข้างในข้างหน้าเนาะโอเคครับผมนี่อันนี้ของพี่ต้อมได้แล้วพี่ลองนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกล้วยทอด9นิ้วออริจินอลไปพี่กรอบนอกด้านนะครับผมนี่อันนี้ของผมเป็นคอมโบ เดี๋ยวอันนี้กล้วยทอด9นิ้วคอมโบนะ มาครับกินเลยนะโอ้โหกรอบเบาฟูเฮ้ยอร่อยไอติมตามนะไอติมตามมานะมาครับผม
เฮ้ยไอติมเหนียวมากอ่ะมันเป็นแบบเจลาโต้เหรอหรืออะไรเฮ้ยดึงมันแม่เข้มข้นมากไอติมอ่ะก็มีช็อกโกแลตกับวานิลาสองคู่เลือกได้เป็นคู่กันโคตรอร่อยเต็มร้อยล้างปากเสร็จแล้วตรงข้างแบบร้านทีลาเลยนะป้ายใหญ่ๆเปิดพาร์คเก้านี่ครับผมเด็ดจริงมาครับผมครับผมเราก็เติมพลังให้เราได้เรียบร้อยเต็มถังแล้วผมหลายเมนูนี่เต็มถังเหมือนกันนี่ตบด้วยหวานด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเติมพลังให้กับ MG3 Hybrid Plus ของเราด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขับมาทั้งหมดเกือบ200กิโลเราจะหมดเงินไปเท่าไหร่ได้ครับพี่เรากลับไปที่รถกันครับจัดไปครับผมมา A few moments later ตอนนี้เราขับมาได้ทั้งหมด 156.7 กิโลเมตรนี่ใช้น้ำมันไปนะครับเขาบอกว่า 20.8 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คือที่เราได้นะเดี๋ยวเราไปดูที่นั้นว่าเราจะเติมนี่เติมหมดไปเท่าไหร่เนี่ยเสร็จแล้วเหรอพี่บอกเขาเต็มถังนะ240ว่ามัน7ลิตรกว่าใช่ไหมเอายัดให้ไปเลย240อันนี้คือพยายามเติมแล้วให้มันดูตัวเลขสวยๆเมื่อเช้าเราเติมไป120ก่อนที่จะนี่เนาะเอาง่ายว่าตอนนั้นอ่ะก็คือเราเติมไปเสร็จละคราวนี้เราเติมอีก240บาทกับระยะทางที่วิ่งได้คือ156กิโลเมตรใช่ไหม156ป่ะเออตรงนั้นสุดยอดเดี๋ยวคิดคำนวณให้ว่าตกเท่าไหร่เราจ่ายแพงนะ240ครับผมกับ 157.6 กิโลเมตรตกโลละ 1.5 บาทนี่สุดยอดประมาณโลละ 1.5 บาทนะครับที่เราใช้เห็นไหมโลละบาทกว่าเองโลละคุ้มอ่ะก็ถามว่าถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วกันครับพอๆกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เติมพวกซูเปอร์ชาร์จอย่างเทสลาเขาเติมซูเปอร์ชาร์จก็จะเฉลี่ยประมาณนี้แหละก็ถือว่าถูกมากโลละบาทกว่าสุดยอดนี่เออคุ้มอ่ะนี่นะคุ้มมากจริงขับรวมๆเลยนะขับไปไกลอย่างที่เราเห็นครับเป็นไงบ้างครับเห็นไหมหลังจากที่เราไปเติมน้ำมันมาเรียบร้อยนะ156กว่ากิโลเมตรที่เราขับมาแล้วก็เติมน้ำมันไป240บาทครับอันนี้คือพยายามยัดแน่นๆเลยนะนี่คือขับทั้งวันนะ200กว่าบาทใช่คือที่ขับออกไปต่างจังหวัดที่ฉะเชิงเทราเพราะจะได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนประมาณว่ามันพักอ่ะมันวันหยุดวันเดียวแล้วอยากจะไปเที่ยวสุดขีดเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นที่เราถ่ายอย่างนี้นะครับตกเฉลี่ยกิโลละ 1.5 บาทนะประหยัดมั้ยยอดโคตรคุ้มบอกเลยจริงๆคิดว่าคันนี้เหมาะกับใครผมว่าคันนี้นะเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะนักศึกษาครับแถวนี้เนี่ยนักศึกษาเพียบเลยน่าจะนี่นักศึกษาแหละบอกนักศึกษาว่านักศึกษาจุฬาเลยนะที่มันจะมีตอกซอกซอยเล็กๆเอาไว้มุดเอาไว้ขับขี่ในชีวิตประจำวันแล้วอย่างนึงคืออัตราการกินน้ำมันคือโคตรคุ้มน้อยกินเท่าไหร่เมื่อกี้นี้กิโลละ 1.5 บาทตกเฉลี่ยพอๆกับรถไฟฟ้านะครับเอาจริงๆแล้วพอกับรถไฟฟ้าที่เติมแบบ DC ชาร์จบ่อยๆส่วนสำหรับผมเองคิดว่าคนที่จะเหมาะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนวัยทำงานอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานและอยากจะมีรถขับสักคันหนึ่งโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่ที่ถนนไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุนหรือว่างบประมาณในการซื้อรถคันนี้มันก็ไม่ได้แพงมากนะราคาราว500,000กว่าบาทจริงครับสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างเช่นวันนี้ที่ผมขับออกไปเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างตัวเองเป็นพนักงานออฟฟิศเลยครับผมจริงหยุดวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งวันละขอเที่ยวแบบเต็มที่สุดขีดเลยทั้งกินทั้งเที่ยวอันนี้คือเที่ยวหนึ่งวันใช่เมื่อกี้ผมเห็นเกน้ำมันคือแบบแทบไม่ลงเลยนะคือเหมือนไม่ได้ขับไปไหนมาเหมือนแบบว่ามันค้างหรือเปล่าหรือมันไม่ค้างคือเราเติมไปจริงก็คือเนี่ย200กว่าบาทครับได้ร้อยกว่าโลนี่ค่อนข้างเนี่ยคุ้มเลยแล้วรถราคานี้ผมว่ารถคันนี้คือคุ้มที่สุดแล้วที่เป็นรถไฮบริดพาร์ทที่ราคาดีที่สุดนะถ้าอยู่มองนะครับที่ผมเห็นอ่ะเพราะไม่มีแบบรถไฮบริดพาร์ทอ่ะที่ราคานี้เลยนะในเซกเมนต์เดียวกันแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาให้มาเนาะอย่างที่เราได้ฟังคือเอาง่ายๆว่าตัวเล็กสเปกเทปใช่อาจจะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเท่ากับรถคันละหลายๆล้าน 2-3 ล้านนะแต่ว่าเนี่ยในราคาที่ไม่ถึงล้านอ่ะครึ่งล้านเอาเราตีเงินครึ่งล้านให้มาครบจบๆถือว่าเป็นคันที่เป็นรถไฮบริดที่คุ้มค่าแล้วก็ฟังก์ชันราคาดีที่สุดเลยเรื่องของเทคโนโลยีด้วยกับ All New MG3 Hybrid Plus วันนี้นะครับเอาจริงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทางแบงค์มากๆที่แบบว่ามาเป็นดีมากๆครับผมที่เราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะทั้งเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของกินครับผมวันนี้ที่ไปหลายๆร้านมาเนี่ยชอบมากสุดเลยก็คืออ่ะ2ร้านที่ชอบเด็ดๆเลยแล้วถ้ามาเองจะต้องมาอีกคือร้านป้านีป้านีโอ้นี่แบบเฮ้ยเด็ดจริงเด็ดจริงครับผมเฮ้ยเด็ดจริงเด็ดจริงคือกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บมากแล้วก็คือกรอบจริงนะกุ้งเขากรอบแล้วเย็นนะตอนนั้นแล้วก็ร้านพาสต้าพาสต้าโอ้พาสต้านั้นเชฟไปผมลืมละเขาจะไปแข่งไอรอนเชฟด้วยนะนั่นเลยครับผมย้อยโอกาสหน้าเผื่อว่าเรามีอะไรได้ได้เลยครับผมคอลแลบกันอีกนะครับยินดีมากๆครับผมให้แบงค์ฝาก
ช่องครับผมฝากช่องนะครับแบงกี้นะฮะเขาใหญ่กว่าเราอีกช่องแบงกี้ครับผมก็ทำอาหารบ้าบ้าบอนะครับผมก็รีวิวร้านบ้างกับทำอาหารส่วนใหญ่ตอนนี้ฝากด้วยครับผมไปติดตามได้นะครับได้ขึ้นคอนแทคไว้ให้ทุกๆช่องทางเลยนะครับก็ไปติดตามกันขอบคุณมากครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูเรามา EP นี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบแตกต่างจากหลายๆ EP ที่เราเคยทำมาได้ทั้งความสนุกได้ทั้งสาระได้ทั้งความอิ่มท้องด้วยนะครับในวันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทาง MG ด้วยนะครับ MG ประเทศไทยที่ให้รถพวกเรามาได้ลองขับนะครับจริงๆไว้เดี๋ยวกันในคลิปหน้านะครับผมต้องมุกขอตัวลาไปก่อนครับกับทางคุณแบงค์นะครับเจอกันครับสวัสดีครับนอนแล้วพี่อิ่มมากเลยเอาต้มตลอดเลยพี่ต้มก่อนสั่งงานด้วยเสียงครับ